เรื่องที่ตามมาที่หลายคนสงสัยกันนะครับถึงชนวนเหตุของการกราดยิงที่โคราชโดยเฉพาะปมที่เกี่ยวข้องกับทหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล่าสุดนักร้องเจ้าเก่าครับคุณศรีสุวรรณจันยาเตรียมจะไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้แสวงหาข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นี้รวมไปถึงนักข่าวมีโอกาสไปสัมภาษณ์สอบถามพลเอกประวิตรหน่อยเกี่ยวกับกรณีผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเอาไว้2ครั้งซ้อนท่านว่ายังไงบ้างเราไปดูกันก่อนครับวันนี้นักข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับปรากฏพลเอกประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ฮะจากกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกภิรัชต์คงสมพงษ์เตรียมจะมีการยกระดับกองทัพบางคนอาจใช้คำว่าปฏิรูปก็ได้แต่ถ้าไปใช้คำนี้กองทัพก็จะไม่ชอบอีกใช้คำว่ายกระดับกองทัพก็แล้วกันพร้อมโยนคำถามกลับไปหาสื่อมวลชนต้องไปถามผบ.ทบ.เอาเองเมื่อถามย้ำว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นผบ.ทบ.มาก่อนในเรื่องสวัสดิการเชิงพาณิชย์เป็นอย่างไรบ้างพลเอกประวิตรก็ตอบสั้นๆครับก็ทำมาตลอดในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพโดยเฉพาะเรื่องนี้นอกจากนี้ก็ยังปฏิเสธตอบคำถามเกี่ยวข้องกับนโยบายของพลเอกอภิรัชต์ที่จะให้ทหารซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วออกจากบ้านหลวงหลังจากมีกระแสโซเชียลถามถึงกรณีนี้มามากโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ในมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดฟังเสียงบิ๊กป้อมหน่อยครับถามทางผบ.ทบ.เองเราก็ทำอยู่แล้วนะเรื่องปฏิรูปอ่ะฮะโอเคก็เรียกว่าก็อยู่แล้วอีกด้านหนึ่งมีความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเตรียมจะไปยื่นหนังสือร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวันพรุ่งนี้ฮะใช้โอกาสวันวาเลนไทน์เลยนะครับเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่โคราชเพราะส่งผลกระทบและสะเทือนขวัญประชาชนทั้งประเทศรวมถึงสร้างความเสื่อมเสียโดยผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะองค์กรอิสระมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่ามีคนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือทำอะไรก็ตามแต่นอกเหนือหน้าที่นอกเหนืออำนาจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐนั้นๆให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมได้รวมทั้งสามารถเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนขออธิบายคุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้ฮะเพราะอย่าลืมนะว่าชนวนเหตุต้นทางสุดแรกเลยเนี่ยฮะก่อนที่จะมีการกราดยิงเกิดขึ้นที่โคราชเนี่ยอย่างที่ผบ.ทบ.เคยบอกไปคนก่อเหตุเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาหลายคนก็เลยสงสัยเป็นการไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีไหนอย่างไรสรุปสั้นๆว่ามาจากโครงการหนึ่งของกองทัพที่ใช้ชื่อว่าบ้านสวัสดิการนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ความจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาจะเป็นร้อยปีแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคในอดีตแต่ขณะเดียวกันมันมีการเปลี่ยนสภาพแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบณปัจจุบันโดยมีบางกลุ่มบางคนเขาหากินกับสิ่งที่เรียกว่าเงินทอนจากโครงการบ้านสวัสดิการจุดเริ่มต้นก็จะมาจากเอกชนนี่แหละครับเขาจะมีการไปติดต่อบรรดานายทหารระดับสูงว่าสนใจอยากจะหาพื้นที่หาบ้านให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไหมจากนั้นถ้าสมมติผู้บังคับบัญชาเขาสนใจเขาก็จะให้เอกชนเนี่ยไปซื้อที่มาผืนหนึ่งแล้วค่อยมีการซอยย่อยตัดถนนผ่านเอาไฟฟ้าเอาน้ำไปลงแล้วก็มาทาบทามบรรดาลูกน้องของเขาอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไหมแล้วก็ทำการกู้เงินจากกรมสวัสดิการทหารบกพอกู้มาเสร็จสับเรียบร้อยฮะเขาจะมีการคิดการปล่อยกู้เนี่ยไปมาเป็นการปล่อยกู้ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายซะอีกคุณอรการมันก็เลยเหลือเงินทอนมาส่วนหนึ่งซึ่งเงินทอนส่วนนี้เองความจริงจะเป็นแรงจูงใจให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยที่เขาต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นก็คือพอทางกรมสวัสดิการทหารบกปล่อยเงินกู้ให้กับเอกชนไปเรียบร้อยเอกชนดันไม่มีการเอาเงินทอนส่วนที่เหลือเนี่ยเมื่อหักค่าบ้านไปแล้วคืนมาให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยและพอมีการทวงถามสุดท้ายก็ไม่ได้เงินอีกแล้วอย่าลืมว่าเงินทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันแบ่งมีค่าดำเนินการเยอะมากคุณอลการฮะไหนผู้บังคับบัญชาก็ต้องได้ไหนตัวนายหน้าที่คอยประสานงานก็ต้องได้ไหนภาคเอกชนเนี่ยสามารถกอบโกยกำไรมหาศาลจากโครงการนี้ไปได้อีก
คำถามก็คือแล้วณปัจจุบันนี้ยังคงมีนายทหารชั้นผู้น้อยอีกกี่คนที่โดนกดขี่ไม่ได้เงินจากโครงการทั้งที่เป็นสิทธิ์ที่เขาควรได้เหมือนกับเขากู้เงินมาลบผ่อนเนี่ย10ปี20ปี30ปีแต่เอาเงินไปให้คนอื่นแล้วเขาเป็นคนชดใช้เงินเองอะฮะซึ่งการกู้จริงๆมันก็จะมีระเบียบของทหารอยู่นะคะแต่ว่าการจะกู้ได้เกินอะสมมติบ้านล้านหนึ่งไปกู้ได้ล้านห้ามันก็ต้องมีการทำเอกสารมีนายหน้ามีเจ้าของโครงการเข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนี้หรือเปล่าไอ้ส่วนที่มันบวมขึ้นมาเนี่ย 4-5 แสนเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องไปแบ่งจ่ายแล้วจ่ายไม่ครบยังไงทีนี้ปมปัญหาเรื่องของการซื้อขายบ้านในค่ายทหารกลายเป็นว่าตั้งแต่ผบ.ทบ.ออกมาพูดเนี่ยก็ถูกตีแผ่ออกมาเลยนะแล้วไม่ใช่แค่ผบ.ทบ.แล้วตอนนี้คนที่เคลื่อนไหวอีกด้านนึงคุณอัจฉริยะก็เคลื่อนไหวกลายเป็นว่าออกมาให้ข้อมูลด้วยซ้ำว่าตอนนี้มีทหารผู้ชั้นผู้น้อยออกมาให้ข้อมูลว่าก็โดนแบบนี้ไม่เป็นธรรมเหมือนกันเป็นพันรายเลยอะจากทั่วประเทศอะแล้วเดี๋ยวรอดูนะคุณอรการฮะคำสั่งในการเด้งในทหารชั้นผู้ใหญ่หรือว่าบรรดาผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะทยอยออกมาเรื่อยๆอีกหลายคนเลยนะคะรอนะคะว่าความจริงของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วจะมีการสะสางเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่ที